่คือวัดอุโมงค์โบราณสถานอันเก่าแก่บริเวณเชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นอกจากเป็นศาสนสถานแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับผู้คนที่สนใจในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อาจารย์อติชาติเกตพันธ์อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หนึ่งในทีมวิจัยจิตรกรรมฝาผนังและโครงสร้างเจดีย์วัดอุโมงค์จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้กับน้องๆจากค่าย JSTP ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากกว่าประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผู้สอนว่าจะทำให้นักเรียนเหล่านี้เกิดความสนใจศิลปะโบราณและประวัติศาสตร์ของวัดอุโมงค์ได้อย่างไรคือตรงนี้เนี่ยทีมงานของเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากสร้างองค์ความรู้นะครับที่เอาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์เนี่ยไปเชื่อมโยงกับการศึกษาทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีซึ่งตรงนี้เรารู้สึกว่าในเมืองไทยมีน้อยมากเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราน่าจะมาทำงานลักษณะนี้จะได้ตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์หรือว่าปัญหาทางโบราณคดีเนี่ยให้มันชัดเจนแล้วก็รวมถึงการนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้จักรวมถึงการทำกิจกรรมให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับได้มีความเข้าใจเรื่องราวในอดีตของเราเนี่ยได้ดีขึ้นและมีความภาคภูมิใจประการแรกถ้าเราไปถึงที่วัดอุโมงค์ปุ๊บเราเห็นเป็นลักษณะอุโมงค์เนี้ยที่เหมือนเป็นถ้ำนะครับที่คนสร้างเข้าไปนะก็จะมีความสงสัยว่าสร้างมาทำไมซึ่งตรงนี้ตามตำนานนะครับที่มีการบันทึกไว้ตำนานเถรอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าสร้างไว้นะครับเพื่อให้พระนะครับใช้ในการปฏิบัติธรรมนะครับยังมีการสร้างอุโมงค์ในลักษณะที่มีจิตรกรรมฝาผนังติดอยู่ข้างในด้วยนะครับซึ่งจิตรกรรมฝาผนังนี้มีความโดดเด่นมากก็คือว่าในประเทศไทยนะครับงานจิตรกรรมที่มีอายุนะครับ500-600ปีเนี่ยนะครับมีประมาณแค่ไม่เกิน10ชิ้นซึ่งหนึ่งในนั้นอยู่ที่วัดอุโมงค์แล้วในภาคเหนือก็มีแค่ชิ้นเดียวพูดง่ายๆว่าเป็นมาสเตอร์พีซของงานจิตรกรรมฝาผนังของประเทศเลยนะครับแต่ว่าที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็คือว่าถ้าเราไปดูภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพจะมีลักษณะเป็นวอลเปเปอร์เขาเรียกว่าภาพซ้ำไปซ้ำมาอย่างเช่นมีนกนะครับถัดไปช่วงนึงก็จะมีนกตัวเดิมและระยะห่างที่เท่าเดิมก็จะเจอนกตัวเดิมอีกทีนึงลักษณะนี้เราเรียกว่าวอลเปเปอร์ซึ่งภาพต่างๆเหล่านี้ปกติเราจะไม่เห็นภาพในจิตรกรรมฝาผนังในวัดเลยส่วนใหญ่จะเป็นภาพเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาชาดกนะครับเรื่องราวนรกสวรรค์นะครับแต่ที่นี่กลับกลายเป็นวอลเปเปอร์แล้วก็ยังมีความน่าสนใจอีกหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องของสีแดงซึ่งปกติทางอยุธยานะครับหรือในกรุงเทพมหานครเนี่ยสีที่เรานำมาใช้ทำสีแดงในสมัยก่อนก็คือแร่ซินาบาหรือว่าชาตินะครับเนื่องจากที่นี่เก่าแก่ที่สุดก็เลยเป็นคำถามว่าเราได้ใช้แร่ซินนาบาหรือชาติเนี่ยเหมือนในอยุธยาหรือกรุงเทพหรือเปล่านะครับถ้าใช่เราจะเป็นที่แรกนะครับในภาคเหนือในล้านนาเลยที่เราใช้สีแดงชาตินะครับมาใช้ในงานจิตรกรรมฝาผนังแต่ถ้าไม่ใช่เราก็จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราค้นพบว่าเราได้ใช้วัสดุที่ต่างจากทั้งประเทศเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นซึ่งวิทยาศาสตร์สามารถมาตอบตรงนี้ได้นี่เป็นภาพส่วนหนึ่งจากสารคดีชุดจิตรกรรมวัดอุโมงค์อันล้ำค่าแห่งล้านนาซึ่งเกิดจากความร่วมมือของนักศึกษาและอาจารย์หลายท่านที่อยากให้ผู้ชมเห็นความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค์เหมือนเมื่อครั้งที่ยังสวยงามในอดีตเรื่องนี้น่าสนใจมากประการที่หนึ่งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ช่วยการศึกษาทางโบราณคดีได้ในประเทศไทยด้วยถามว่ามันมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวพวกเราต้องชมเองนะครับแล้วเราจะรู้ว่ามันน่าทึ่งตรงไหนนะครับต้องบอกก่อนว่างานนี้มันเป็นงานบูรณาการอาจารย์ไม่ได้เป็นเก่งทุกอย่างแต่ความสำคัญเวลาทำงานบูรณาการเนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นคีย์สำคัญแล้วเรารู้อะไรที่เราจะเชื่อมกับคนอื่นได้สิ่งตรงนั้นแหละคือเป็นหัวใจวันนี้นะครับพวกเราไม่จำเป็นต้องเก่งไปทุกอย่างนะครับเราอาจจะเก่งคณิตศาสตร์เราอาจจะเก่งเคมีแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่คนอื่นทำจะเชื่อมกับเราได้ยังไงนะครับแล้วเราไปทำตรงนั้นแม้เรื่องไม่ซับซ้อนแต่เมื่อมีการบูรณาการปุ๊บมันจะกลายเป็นงานใหม่อ่ะพร้อมหรือยังพร้อมนะครับโอเคเดี๋ยวดูไปด้วยกันเลยนะครับผมบอกตรงว่าเด็กอาจจะไม่ได้สนใจประวัติศาสตร์นะแต่อยู่ที่เรานำเสนอยังไงให้มันน่าสนใจคือรู้สึกมันใกล้ตัวเข้ามากขึ้นและการนำเสนอวิธีการนำเสนอการพูดให้มันน่าตื่นเต้นแต่ประเด็นที่หัวใจมากกว่านั้นผมว่ามันคือเรื่องของ
ของการเชื่อมโยงตรงนี้พอเราโยงปุ๊บเวลาพูดอะไรมันก็ไปโยงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เขาเริ่มเห็นภาพอะไรปฏิปต่อแล้วพอเขาไปทำกิจกรรมคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ซึ่งเขาสามารถทำกิจกรรมโดยที่เขาทำสำเร็จเสร็จสิ้นและเขารู้สึกประทับใจตรงนั้นคราวนี้ความรู้สึกเชื่อมโยงเนี่ยกับความประทับใจระหว่างคณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์โบราณคดีมันมาเป็นแพ็กเกจเดียวกันเลยฮะแล้วเราจะมีด้านหน้า3อุโมงค์นะครับโอเคพอเดินเข้าไปจะมีภาพในแผ่นภาพด้วยพอเดินเข้าไปนะครับมันจะมีบันไดขึ้นมาจะมีโถงอีกโถงนึงเป็นอุโมงค์ที่เอาว่าตั้งฉากแต่จริงไม่ตั้งฉากนะก็เกือบตั้งฉากแล้วกันกับตัวนี้นะครับแล้วก็ต้องขึ้นบันไดมาอีกท่อนนึงนะแล้วก็ต่อไปข้างหลังนะครับแล้วก็มีอุโมงค์นึงนะครับที่ผ้าตัดกันอยู่นะครับภาพในอุโมงค์เป็นยังไงถ้าพวกเราไปดูอุโมงค์ครับจะเห็นภาพประมาณนี้ชัดมั้ยฮะเห็นชัดมั้ยไม่ค่อยชัดเนาะนะครับกระบวนการที่เราทำการวิจัยเนี่ยนะครับจริงๆต้องพูดว่าเริ่มต้นก่อนนะครับอาจารย์สุรชัยจงจิตงามนะครับจากภาควิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์แล้วก็ทีมงานนะครับก็ได้มีการทำการศึกษาเรื่องวัดอุโมงค์เนี่ยมานานอาจารย์เขาก็ได้ลอกลายจนมีอุโมงค์นึงนะครับอาจารย์เขาลอกลายจนสามารถสร้างภาพได้สมบูรณ์นะครับว่าในอดีตเนี่ยเป็นภาพประมาณไหนนะปัญหาก็คือว่าเรื่องของการศึกษาในเชิงละเอียดอย่างเช่นว่าในเชิงของคณิตศาสตร์เนี่ยก็ยังขาดนะครับการวัดอย่างละเอียดก็ยังไม่เคยมีการศึกษาในทํานองนั้นนะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของสีต่างๆซึ่งสีแดงคืออะไรสีเขียวคืออะไรนะครับแร่ที่ใช้เนี่ยทําอะไรแล้วเทคนิคการวาดภาพนี้เป็นอย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นปัญหาที่ไม่สามารถไขคําตอบได้ด้วยกระบวนการทางศิลปะอย่างเดียวนะฮะก็เลยต้องมีการนำวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้แล้วก็เป็นความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์กับคณะวิจิตรศิลป์ซึ่งก็เป็นมิติใหม่นะครับเวลาเราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยยังไงนะครับเวลาเราเห็นภาพนะครับภาพจริงเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับมันมองเห็นไม่ชัดนะครับก็คือว่าภาพถูกปกคลุมด้วยหินปูนการมีหินปูนปกคลุมภาพดีไหมครับดีหรือไม่ดีครับใครว่าดีใครว่าไม่ดีไม่ดียังไงครับมองไม่เห็นก็มองไม่เห็นแล้วนะหลักๆครับภาพเสียหายอะไรอย่างนี้นะแล้วดียังไงครับคนที่ว่าดีมันปิดภาพไว้ที่มันอยู่ได้ถึง500ปีไงครับถ้าไม่มีตรงนี้มันเละไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะมีที่อื่นแต่มันอยู่ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีหินปูนไงฮะปกคลุมเอาล่ะคราวนี้หินปูนแต่ปัญหาเราจะแก้ปัญหามันมองไม่เห็นทำไงเอานะครับแอมโมเนียนะครับมาปิดทับเลยครับคือกระบวนการที่เราศึกษานะครับหลักๆนะครับในเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมีการศึกษาทั้งเรื่องเคมีนะครับโดยเฉพาะสีต่างๆนะครับที่อยู่ที่ใช้ในการวาดภาพว่ามีที่มาจากไหนนะครับแล้วก็เรื่องของเทคนิคการวาดภาพนะครับพวกวัสดุศาสตร์นะครับดูลักษณะการรองพื้นในการวาดภาพนะครับแล้วก็เราก็จะมีเรื่องของชีววิทยาซึ่งเราก็จะไปดูเรื่องของนกนะครับซึ่งอยู่ในนั้นว่าเป็นนกพันธุ์ไหนเป็นเพศผู้เพศเมียนะครับเราต้องให้นักปักษีวิทยามาช่วยดูให้นะครับการบูรณาการอีกอันนึงนะครับก็คือคณิตศาสตร์อันนี้จะเป็นเรื่องที่ผมถนัดนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเป็นนักคณิตศาสตร์ตรงนี้นะครับก็ที่เราไปศึกษาประการแรกนะครับก็คือเราไปมีการวัดผังอุโมงค์แบบละเอียดยิบเลยนะฮะตรงนี้ก็จะมีความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็นักวิศวกรรมโยธานะครับก็จะมาช่วยดูผังวัดผังนะครับวัดแบบนะครับทำรังวัดอะไรให้เราด้วยนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นถ้าเราไปดูอุโมงค์ข้างหน้านะเราจะเห็นโดยตรงนี่ลองดูข้าวดูมันขนาดไหมสามอุโมงค์หน้าขนาดกันไหมขนาดกันใช่ไหมแต่อาจารย์ลองเช็คละเอียดนะปรากฏว่าสามอุโมงค์เนี่ยไม่ขนาดกันสักอันเลยแล้วดูความยาวเท่ากันไหมถ้าดูผิวเผินนะจะเท่านะครับแต่จริงไม่เท่ากันสักอันเลยนะครับการวัดที่ละเอียดมีประโยชน์อย่างไรนะครับก็คือว่าถ้าสมมติเกิดอุโมงค์เกิดพังขึ้นมานะครับเนื่องจากเราไม่มีแบบอย่างเงี้ยในประเทศเลยนะครับมีลักษณะที่นี่ที่เดียวที่เด่นชัดเพราะงั้นถ้าเกิดอุโมงค์พังขึ้นมาเราก็ไม่อยากให้เกิดนะแต่ถ้าเกิดพังขึ้นมาเราก็จะไม่รู้เลยว่าจะสร้างยังไงถึงให้ถูกต้องแต่การวัดอย่างละเอียดที่เรามีนะครับจะช่วยให้การบูรณะเนี่ยสมบูรณ์อีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเราจะมาใช้สร้างภาพ3มิตินะครับเป็นแอนิเมชันนะครับทำเหมือนกับเราเดินเข้าไปในอุโมงค์นะครับเหมือนคนสมัยก่อนเลยแล้วก็มีการเอี้ยวตัวแล้วก็เห็นภาพในสมัยนั้นว่าเราจะรู้สึกประมาณไหนนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการวิทยาศาสตร์ตรงนี้จะตอบได้ชัดเจนว่าเราสามารถทำให้ภาพในอดีตเนี่ยกลับมาเหมือนในความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับในช่วงท้ายของการบรรยาย
สารคดีของอาจารย์อติชาติยิ่งทำให้นักเรียนได้เห็นเรื่องราวความเป็นมาและคุณค่าของงานวิจัยชิ้นนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันก้าวหน้าถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแกะรอยสู่การค้นหาภาพเขียนที่รางเลือนในอุโมงค์เมื่อใช้แอมโมเนียร่วมกับมีดผ่าตัดเราสามารถเห็นภาพที่ซ่อนอยู่ใต้หินปูนที่เกาะแน่นบนผนังอุโมงค์ได้อย่างชัดเจนการใช้ CGI หรือเทคนิคการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ทำให้เราได้เห็นความงดงามของภาพที่ถูกซ่อนเร้นมานานนับร้อยปีเราอยากให้เด็กเนี่ยสนใจนะครับเรื่องราวของในอดีตนะครับเรื่องราวที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างขึ้นมาอย่างภาพจิตรกรรมที่สวยสดงดงามแล้วอยู่มาเป็น500กว่าปีเนี่ยนะครับคือมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับคือทุกครั้งที่ผมทำงานวิจัยทางนี้นะครับผมจะรู้สึกว่ามันมีมนต์เสน่ห์อะไรบางอย่างก็คือว่ามันเหมือนกับเล่นคือกำลังหาคำตอบแบบเหมือนแบบเชอร์ล็อกโฮมอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าเรามีข้อมูลบางอย่างแต่เราก็รู้ไม่หมดแต่เราก็ต้องปฏิปต่อภาพอะไรต่างๆนะครับซึ่งบางทีอาจจะต้องใช้ความผู้เชี่ยวชาญหลายด้านแล้วก็ทำการศึกษาหลายๆแบบจนเราเห็นภาพชัดขึ้นนะครับผมว่าจริงๆประวัติศาสตร์ถ้าเราสอนในมิตินี้จะน่าสนใจมากๆถ้าเราสอนประวัติศาสตร์เน้นเป็นเรื่องของการท่องจำเป็นการให้ข้อมูลแล้วก็ไปจำแล้วก็มาสอบนะครับผมว่าถ้าเรียนอย่างนี้ก็คือผมว่าเข้าใจได้นะว่าทำไมเด็กจะไม่ชอบนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนกระบวนการอย่างนี้ครับเขาได้คิดค้นหรือว่าได้แสวงหาเหมือนคล้ายๆกับกระบวนการที่เราทำวิจัยนะครับเราก็จะสนุกมากๆเลยในตอนต่อไปเราจะได้เห็นว่าองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้จะแปรเปลี่ยนเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการได้อย่างไรและนักเรียนเหล่านี้จะสนุกไปกับประวัติศาสตร์ผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จริงหรือไม่ต้องติดตาม